อนนี้สถานการณ์โควิดก็กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อยากให้พี่เลนเนี่ยฝากถึงเยาวชนนะฮะแล้วก็พี่น้องคนไทยนะฮะในช่วงโควิดนี้อย่างไรบ้างก็อย่างที่ทุกคนทราบข่าวในเรื่องของโควิดมาระลอกที่3นะคะก็อยากให้ดูแลตัวเองง่ายๆพื้นฐานที่ทุกท่านเตือนกันนะคะก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ทานอาหารที่ใช้ช้อนของตัวเองจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่บ้านนะคะช่วยกันลดภาวะการแพร่กระจายของเชื้อนะคะพกเจลแอลกอฮอล์ใส่แมสขณะออกไปนอกบ้านนะคะป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างเป็นดีที่สุดนะคะดูแลตัวเองนะคะเราไม่เป็นโรคไม่แล้วก็เราจะไม่เป็นผู้ที่แพร่เชื้อโรคให้กับคนอื่นดีที่สุดนะคะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดอีกครั้งหนึ่งครับน้องย่าอยากฝากน้องย่ากล่าวถึงช่วงโควิดช่วงนี้มีการระบาดให้กับพี่น้องคนไทยอ๋อก็จริงๆแล้วก็เป็นมันก็เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงนะคะแล้วก็ตอนนี้แพร่มาทางลมหายใจแล้วก็อยู่ในอากาศแล้วแต่คราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยังดูแลตัวเองได้ดีเราจะต้องไประวังในส่วนของกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะอย่างตอนนี้เพิ่งเสียผู้สิทธิบุคคลไปก็คือนักคอมนะคะนักคอมนี่ก็คือเป็นผู้สูงอายุแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ค่ะเริ่มที่ตัวเองก่อนถ้าไม่จำเป็นนะคะ work from home ไปก่อนค่ะก็อยู่ที่หน่วยรัฐหน่วยงานของรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะเจลล้างมือนะคะแล้วก็ไม่ไปที่ในสุ่มเสี่ยงเท่านั้นเองนะคะขอบคุณมากครับน้องย่าครับค่ะ